มคงอยู่ไม่ถึงและก็ดีนะครับก็ลงต้องการให้เป็นสะพานข้ามฝั่งที่จากโลกีสู่โลกุตไปเถอะครับเอ้ยนะเกิดมาเป็นสะพานให้ก็เหยียบผ่านไปเถอะครับจะเหยียบด้วยใจอะไรก็ว่ากันไปที่จะเหยียบด้วยกายก็ยินดีนะแต่เป็นของเล็กๆนะจะนอนพาดของนั่นไว้ให้เหยียบผ่านอุปมาครับอุปมาประมาณนะครับง่ายจะตายนะ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 ขณะฟังลุงอยู่ที่เดี๋ยวนะคุณสมใช่ไหมพี่เนี่ยโอเคครับขณะฟังลุงอยู่รู้สึกเหมือนตัวคล้ายๆโยกไปมานิดนิดมันคือสมาธิจากการฟังใช่ไหมเป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงเพราะเสียงลุงมันจะมีพลังโดยเฉพาะนะครับเสียงลุงแต่ก็ลุงก็ไม่เคยใช้ศักยภาพในการที่เรียกว่าสะกดจิตนะครับไม่เคยผมลุงจะรังเกียจนะฮะสะกดจิตเนี่ยลุงจะรังเกียจนะครับบอกให้ทราบไว้มันเป็นวิธีการหนึ่งของพวกมีพลังจิตนะครับสะกดจิตอย่าเข้าใกล้ฮะคือคนที่เขาสะกดจิตเนี่ยพอแต่ตู้จะหงายเก่งเลยฮะหงายล้มทั้งยืนเลยนะครับบอกให้ทราบว่ามนุษย์พันนั้นอย่าเข้าใกล้นะครับไม่ใช่เรื่องดีเลยนะขออนุญาตเตือนด้วยความหวังดีทุกคนเขาพูดเรื่องจิตนี่นะครับพูดเรื่องจิตเรื่องของอะไรต่างสารพัดแต่เป็นจิตในทางต่ำทางต่ำทางชั่วทางนั้นก็ตามทีเถอะที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญนะครับตรงนั้นบางทีเราเห็นแล้วโอ้ยทึ่งแกงของหลวงบอกว่าหนีไปไกลนี่ขี้ปฏิว่าใต้ถุนของหลวงบอกใต้ถุนใช่ไหมครับ จิตระดับก็เจ็บสำหรับลุงนะนะพอแต่ครับสำหรับท่านผู้ใดก็ตามที่ทำประเภทที่ว่านั้นผมรู้ว่าทำแล้วรวยมันจะทำไมจะไม่รู้มันเห็นทึ่งก็เห็นไงเห็นทันทีแล้วก็พวกที่เดินตามก็โอ้โหขึ้นเลยนะครับทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้ทำแล้วรวยก็มันเห็นจังๆเนี่ยรอเงินชาวบ้านเยอะแยะไปนะต้องขออนุญาตที่พูดเช่นที่ว่านี้สำหรับท่านที่มีพฤติกรรมมาเที่ยวลุงรู้แน่ๆกันแล้วกันอย่าเถียงลุงในเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการสะกดจิตนะครับจะเป็นการสะกดจิตรักษากระดาษรักษาเขามีในระดับกันแล้วกันในระดับเอาครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันนะกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับจิตไอ้นั่นรู้จะบอกว่าจิตคนมัวนะครับพลังจิตมันมีพลังจริงนะครับจิตคนมัวแล้วจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับจิตคนมัวมันได้กัน 70-80% ทีเดียวครับถ้าจิตบริสุทธิ์มันได้ 95% ขึ้นทำนองนี้แต่มันก็หายากนะฮะจิตบริสุทธิ์จะหายากมากมันไม่ใช่มีเงินมากมายกายกองนะครับจะหายากหายากค่อนข้างจะยากมากด้วยแต่ผลมันประสิทธิผลมันผมเคยก็ 95% ขึ้นกันนะครับนี่คือผลของเขาจิตไม่บริสุทธิ์เพราะพลังจิตไอ้พวกนี้มันได้เหมือนกัน 70-80% 60% นี่สบายแล้วนะมันคนกลุ่ม 60% จะเยอะเข้าใจไหมครับต้องเข้าใจให้ได้ภาษาลุงที่ว่าไม่ได้เบรมใครที่ว่าลุงรู้แน่ๆกันแล้วนะก็หวังว่าคงจะ get into แล้วคุณมายุรานะครับใช่ป่ะฟังที่ปางอะไรปางมะโอเชียงดาวอ๋อฟังที่บ้านปางมะโออำเภอเชียงดาวยอดดอยจากระดับน้ำทะเล1,029 เมตรโอ้คุณนัทชัยนะดีใจด้วยครับที่อยู่เชียงดาวถ้ำเชียงดาวดีนะครับผมพูดถึงเชียงดาวเนี่ยมันมีร้านข้าวขาหมูอร่อยอยู่ตรงนั้นร้านหนึ่งนะลุงผ่านนั้นนะลุงกินแวะกินบ่อยนะครับร้านขาหมูครับมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งกลางเมืองเชียงดาวนะครับแล้วก็มีถ้ำเชียงดาว
ไปบอกเจ้าของพื้นที่หน่อยก็แล้วกันจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะมั้งประมาณนี้เปล่าช่วยไปกระซิบเขาหน่อยเขาว่าไอ้ในถ้ำน่ะไอ้ที่เปิดไฟนีออนเอาไว้นะปิดซะปิดซะไอ้ที่ใช้ตะเกียงเจ้าพายุนะนำคนเข้าไปดูในถ้ำต้องห้ามใช้เพราะมันเหม็นควันมันมีควันด้วยมันเหม็นด้วยนะครับแล้วมันก็ไปเกาะติดตามผนังถ้ำนะทำให้อะไรเกิดขึ้นไอ้ถ้ำในน้ำมันจะซึมมาก็ซึมไม่ได้แล้วมันก็เหม็นด้วยนะบอกผู้บริหารจัดการถ้ำหรือมันจะเป็นอบต.หรือเปล่าผู้ใหญ่บ้านกำนันนั่นนะครับทำเป็นท่องเที่ยวใช้ไฟฉายก็พอแล้วครับใช้ไฟฉายดีที่สุดนะครับมันก็มองเห็นอยู่แล้วล่ะครับนะต้องปิดไฟนีออนทั้งหมดมิฉะนั้นถ้ำจะตายนะครับแล้วถ้ำเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการดึงดูดเอาน้ําน้ําจากไหนง่ายครับน้ําจากทะเลนะครับให้ดูว่าน้ํามันหมุนเวียนตามหลักออสโมซิสของมันนะครับมันมาจากใต้ทะเลใต้พื้นมันจะมีท่อทางเดินของน้ําอยู่ก็มาที่ภูเขาโอเคนะครับไอ้ตัวนี้นะมันจะดูดขึ้นไปเวลากลางวันเนี่ยหลังเขามันจะร้อนใช่ไหมล่ะมีต้นไม้ใบหญ้านั่นนะฮะกลางวันมันจะดูดน้ําจากใต้ภูเขาขึ้นมาเอาน้ํามาขังอยู่ในถ้ําสังเกตมั้ยจะมีน้ําไหลในถ้ําจะมีน้ําไหลยิ่งเชียงดาวจะมีน้ําไหลตรงนั้นโอเคมั้ยแล้วก็ก่อนเข้าปากถ้ำน้ำมันจะไหลมาตลอดน้ำซับน้ำซึมฟังให้ดีครับเวลากลางวันมันจะโดดเอาน้ำเข้าไปในถ้ำหรือขึ้นถ้ำก็ได้แต่เวลากลางคืนมันจะปล่อยน้ำลงไปมันก็ทำให้อาณาบริเวณที่รอบภูเขานั้นมันได้รับความชื้นต้นไม้ใบหญ้าก็จะเกิดขึ้นตามท้องไร่ท้องนาตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าถ้ำมันตายมันดูดน้ำไม่ได้ก็นับวันแต่มันจะแห้งเพราะฉะนั้นแม่น้ำปิงรู้ไหมแม่น้ำปิงเนี่ยต้นน้ำมันมาจากเชียงดาวไอ้ปิงวังยมน่านนั่นแหละให้รู้ซะบ้างนะเพ่ถ้าต้นน้ำมันพังก็กลางน้ำปลายน้ำก็ซวยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน้ำในเขื่อนจังหวัดตากน้ำเขื่อนปุ๋ยผลใช่ไหมฮะก็น้อยเอาน้อยเอาในปีนี้ถึง 60% อยู่แล้วมาถึงวันนี้ผมว่าไม่ถึง 65% นะน้ำเขื่อนมาถึงวันนี้น้ำทุกเขื่อนของประเทศไทยเมื่อเวลารวมแล้วหารด้วย2โอเคไหมเฉลี่ยก็แปลว่าจะมีน้ำอยู่ในวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่6มกราคม2563น้ำในเขื่อนจะไม่ถึง 65% นะบางเขื่อนมี 40% เองทุกวันเอาเฉลี่ยนั่นนะครับเมื่อน้ำมีไม่ถึง 65% นี่มันมกรากุมภามีนาเมษาจบเลยครับถ้าพฤษภาฝนไม่มาสวยเลยครับเตรียมตัวตั้งหลักเอาไว้เตรียมตัวอะไรไม่รู้แหละครับคิดเองต่อไปแล้วใครล่ะพยากรณ์ว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพกันหน้าฝนปีนี้จะหน้าไปไหนพวกหมอดูทั้งนั้นนะครับที่ว่าเนี่ยใช่ไหมหมอดูทั้งนั้นนะครับนักวิชาการเหมือนกันโอ้โหพูดไปครั้งจะแนวหน้าไปไหนล่ะครับกล้าขอโทษชาวบ้านเขาไหมที่ว่าไม่กล้าเถอะเป็นผู้คนแควพูดจาอะไรผู้คนก็ตกใจกันนั่นใช่ไหมล่ะไปรู้แจ้งเพื่อแซบกันแล้วกันนะว่าน้ำไม่ถึง 65% เฉลี่ยแล้วนะครับน้ำในเขื่อนประเทศไทยณวันนี้เด้อถ้าจะมีน้ำมากหน่อยคือปากใต้บ้านเราณวันนี้โอเคไหมเอาน้ำปากใต้มาให้ภาคเหนือได้ไหมทีนี้ครับจบข่าวเลยนะจะมาล่ะ
ไปดูแล้วจะรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วโคโรนาก็ยังไม่ยอมจบแล้วเกิดแรงอีกทีหนึ่ง PM 2.5ยังไม่ขึ้นมานั้นเนี่ยแล้วก็เจอไฟป่าอีกไม่ใช่เหรอโอ้เอาเข้าไปโยมลุงไม่เกี่ยวนะลุงรู้อย่างเดียวถ้าอยากจะให้ช่วยระบอกป่าไปโน่นจดหมายเข้าไปสิไปหาผู้มีอำนาจมีคนเขาทำให้ฝนตกได้รีบติดต่อซะทำไปเถอะนะผมเสนอมาเยอะแล้วขี้เกียจจนขี้เกียจปล่อยให้ตายนั่งครึ่งบ้านครึ่งเมืองก็ดีมั้ง จะได้รู้สึกรู้สาซะหน่อยจะได้เข็ดขยาดซะหน่อยหรือใครจะว่าไงดีนะเนี่ย